เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Super Mario Bros. Movie ครับเรื่องราวของ Mario ที่เขาเนี่ยต้องออกเดินทางผจญภัยเพื่อตามหาบางสิ่งมาต่อก่อนกับ Bowser จอมวายร้ายกระดองเต่าที่จ้องจะทำลายทุกอาณาจักรครับซึ่ง Mario เนี่ยต้องทำให้สำเร็จก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ครับอย่างแรกที่ผมชอบจาก The Super Mario Bros. Movieคือเรื่องของการสร้างโลกของหนังครับคือมันดัดแปลงมาจากเกมมาริโอใช่ไหมแล้วหนังเนี่ยมันสามารถหยิบเรื่องของเกมมาริโอเกมในแฟรนไชส์มาริโอพวกมาริโอคาร์ดจ็อกกี้คองบลาบลามามิกซ์แล้วก็ทำให้มันกลายเป็นโลกที่น่าสนใจได้ครับมันจะมีเงื่อนไขของมันอยู่นะแบบโลกนี้เชื่อมต่อกับโลกนั้นแล้วผมว่ามันมีการตีความที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในการสร้างโลกของมาริโอนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานออกแบบพวกพร็อพซีนดนตรีประกอบเรียกได้ว่ามันแบบเซอร์วิสแฟนอะแล้วก็ดักแก่แบบสุดๆถ้าใครเคยผ่านตาเคยเล่นมาริโอเนี่ยคุณฟินแน่นอนมันจะมีซีนบางซีนที่หนังเนี่ยพยายามทำให้กลายเป็นมุมข้างเว้ยแล้วมันจะเหมือนว่าเป็นเกมแบบมาริโออะเกมมาริโอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น 2D platformer นะฮะคือเป็นกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆตามแบบชั้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแพลตฟอร์เมอร์เป็นจองราของเกมนะครับซึ่งหนังเนี่ยมีการพยายามทำให้บางซีนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์เมอร์ด้วยนับว่าสร้างสรรค์ใช้ได้ครับแล้วก็พวกแบบเพราะงานออกแบบต่างๆคือแฟนมาริโอฟินอ่ะเขาเอา 2D มาทำเป็น 3D ได้โคตรดีเลยแล้วก็แบบมันมีความน่ารักมุ้งมิ้งเต็มไปหมดเลยนะครับไม่แต่แบบไอ้เต่าตัวโกไม่ยังน่ารักเลยอ่ะแล้วก็ที่แบบชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือเรื่องของดนตรีประกอบครับมันมีการเอาซาวด์เก่าๆมาใช้บ้างในบางช่วงแล้วก็หลายครั้งในเรื่องเนี่ยมันมีการเอาซาวด์ประกอบเกมเก่าๆมามิกซ์ใหม่ให้มันเป็นแบบซาวด์แทร็กของหนังซึ่งทำได้ดีเลยครับตรงนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือภาพรวมของหนังเนี่ยมันสนุกดีนะครับก็เป็นแบบแอนิเมชันนะคุณมีตัวละครเดินทางผจญภัยผ่านด่านเจอนู่นเจอนี่มันก็เป็นเหมือนแอนิเมชันที่แบบผจญภัยทั่วไปครับแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเซอร์วิสแฟนที่เราก็สนุกกับมันในหลายช่วงได้เห็นสิ่งที่เราเคยเห็นในเกมได้เห็นสิ่งที่เราเคยเล่นกับมันมาอยู่ในจอใหญ่อะมันก็จะมีความฟินความสนุกของมันอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับจุดที่ผมเนี่ยชอบมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบกันบ้างอย่างแรกเลยที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของหนังคือจังหวะการเล่าครับหนังเนี่ยมันเล่าเร็วมากในหลายๆอย่างแล้วหนังเนี่ยมันก็มีความพยายามจะใส่นู่นใส่นี่เข้ามาซึ่งความเร็วของมันเนี่ยมันทำให้หลายอย่างที่มันใส่เข้ามาเนี่ยมันดูฉาบฉวยไปหมดครับซึ่งผลกระทบจากการเล่าเร็วเกินไปของมันเนี่ยอย่างแรกเลยคือตัวละครบางตัวเนี่ยมันสนิทกันเร็วมากๆเหมือนแบบเพิ่งเจอกันไม่รู้จักกันเลยเจอกันปุ๊บสนิทกันเลยภายใน 2-3 ประโยคคำพูดซึ่งผมว่ามันประหลาดอ่ะคือถ้าอย่างการ์ตูนเรื่องอื่นน่ะเทียบเป็นการ์ตูนนะแบบ Despicable Me ก็ได้ของ Illumination เหมือนกันนะครับกว่าครูมันจะสนิทกับเด็กๆอ่ะมันต้องใช้เวลาเว้ยมันต้องแบบมีคอนฟลิกต์มีการเผชิญหน้าบาๆโอเคล่ะคนละแนวครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยลองไปดูมันสนิทกันแบบเจอกันปุ๊บคุยกันปุ๊บสนิทกันเลยอ่ะโคตรผิดปกติอ่ะโคตรประหลาดเลยผมจะไม่พูดว่าตัวละครไหนละกันไปสังเกตกันเองนะครับแล้วก็มันค่อนข้างจะมีหลายตัวที่เป็นอย่างนี้ว่าแบบเจอปุ๊บคุยปั๊บสนิทปั๊บแบบงงๆคุณไม่มีความระแวงไม่มีความระวังตัวกันหน่อยหรือไงอ่ะสนิทแล้วคุณไม่กลัวว่าเขาจะจับคุณไปฆ่าหรอกคุณไปฆ่าทิ้งอย่างนี้เหรอก็เลยแบบเอ๊ะตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่ามันแบบพัฒนาเร็วแล้วก็ไม่เมคเซนส์เกินไปหน่อยอย่างต่อมาคือหลายครั้งของเรื่องเนี่ยมันผ่านอุปสรรคง่ายไปหน่อยจริงๆมาริโอเนี่ยมันมีความพยายามจะขายในเรื่องของความพยายามครับแต่มันก็พยายามแค่บางซิทูเอชั่นบางอันก็ง่ายง่ายบางอันเหมือนแบบฟุกกาชาแล้วก็ได้เลยอะซึ่งมันมีอย่างนี้เยอะมากๆไปจนถึงแบบไฟนอลซีเลยมันง่ายเกินไปอะทำให้หลายครั้งเนี่ยอารมณ์เราไม่ถึงเว้ยคือหนังมันมีความพยายามจะเสิร์ฟฉากแบบระทึกขวัญฉากลุ้นแต่ว่ามันแบบมันไม่ได้อะคุณแล้วมันก็จะแบบดูแบบสนุกดีแต่จืดๆไม่ได้แบบลุ้นไม่ได้เอาจะช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับก็เลยค่อนข้างเสียดายตรงนี้นะครับอย่างต่อมาคือดราม่าในเรื่องครับหนังเนี่ยเริ่มต้นด้วยความดราม่านะจริงๆมันเป็นการปูปมตัวละครของมาริโอขึ้นมาแล้วหนังเนี่ยก็ค่อยๆใช้ไอ้ปมเนี้ยไปเรื่อยแต่พอมันถึงตอนจบเนี่ยผมว่ามันใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่โอเคล่ะตัวละครมันมีการเปลี่ยนแปลงมาสิ่งบางอย่างแต่ว่ามันยังไม่มากพอให้เรารู้สึกอิมแพคกับมันอ่ะมันแค่แบบเหมือนมีให้มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีกันก็เลยมีมันฉาบฉวยเกินไปอย่างที่บอกครับทำให้ผมรู้สึกเสียดายมากๆคือดราม่าตรงนี้เนี่ยถ้าขยี้ดีๆเนี่ยโหมันจะทรงพลังมากๆแล้วมันจะเป็นแบบอินสปิเรชันให้กับเด็กที่ดูได้เลยนะเว้ยคือนี่โอเคล่ะอาจจะสอนเด็กได้ในบางพาร์ทแต่ว่ามันน้อยเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบทัชขนาดนั้นนะครับคือถ้ายกตัวอย่างแอนิเมชันที่สามารถปูดราม่าแล้วใช้ได้คุ้มเนี่ยผมก็คงพูดเรื่องเดิมครับพุชอินบูตลาชวิชฮะก็มันดีจริงๆคือมันมีแรงขับเคลื่อนของมันแล้วมันก็มีจุดสรุปที่แบบเอาใจกูไปเลยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันยังทำไม่ค่อยได้อะครับก็เลยเสียดายมากๆตรงนี้นะฮะสรุปง่ายๆโดยรวม The Super Mario Bros. Movie เป็นแอนิเมชันที่แฟนเกมเนี่ย
น่าจะหลงรักมันครับจากการสร้างโลกในหนังจากเกมได้อย่างสร้างสรรค์ตัวละครพร็อพงานออกแบบไปจนถึงดนตรีประกอบเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันแบบดักแก่แล้วก็เซอร์วิสแฟนเกมแบบสุดๆครับแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะมีความสนุกในแบบของมันแต่หากมองภาพรวมแล้วหนังเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์แบบมากนะครับจากจังหวะการเล่าเรื่องที่มันเร็วเกินไปทำให้หลายอย่างเนี่ยมันดูฉาบฉวยไปหน่อยทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ของบางตัวละครที่มันเนี่ยพัฒนาไปไวเกินพอดีคอนฟลิกต์ในหลายช่วงของเรื่องที่มันดูผ่านง่ายจนเกินไปและดราม่าของเรื่องที่หนังเนี่ยปูมาซะอย่างดิบดีแต่ว่ามันเนี่ยกลับใช้ทั้งหมดไม่คุ้มเอาซะเลยครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนับว่าเป็นจุดที่หนังเนี่ยทำพลาดอย่างน่าเสียดายเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับแฟนเกมครับถ้าคุณเป็นคนรักเกมมาริโอโตมากับมาริโอไปดูเลยครับคุณจะฟินกับมันแน่นอนแล้วก็เด็กและครอบครัวคู่รักคนที่อยากดูแอนิเมชันแบบรีแลกซ์สนุกบันเทิงไม่ต้องคิดมากมาริโอตอบโจทย์คุณได้ครับแม้ว่าในแง่ของผู้ปกครองต่อเด็กเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ในด้านของแง่คิดมากนะแต่ว่าในด้านของความบันเทิงเนี่ยผมว่าตัวหนังสอบผ่านอย่างง่ายดายเลยครับเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบครับกับจังหวะเร็วๆของมันไม่เบื่อสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายครับ6/10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู The Super Mario Bros. Movie ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ We'll be right back.